ถ้ำลอดมหาจักรพรรดิวัดหลวงพี่แซมเนรมิตถ้ำศักดิ์สิทธิ์จากฝีมือมนุษย์ถ้ำที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้หลายๆคนคงจะได้เห็นถึงความอลังการและยิ่งใหญ่ภายในตัวถ้ำซึ่งเราเองก็ตกตะลึงตั้งแต่แรกเห็นเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วถ้ำแห่งนี้มีชื่อว่าถ้ำลอดมหาจักรพรรดิวัดหลวงพี่แซมเป็นถ้ำที่สร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ตรงกลางห้องโถงของถ้ำมีพญานาค7เสียรหรือพญาอนันตนาคราชเล่นน้ำอยู่กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมรวมจิตใจของชาวบ้านในละแวกนั้นนอกจากองค์พญานาคแล้วภายในถ้ำยังบรรจุวัตถุมงคลไว้อีกมากมายในยามที่ในถ้ำเปิดไฟขึ้นมาจะมีแสงสีสาดส่องอย่างสวยงามปัจจุบันถ้ำลอดแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนต่างเดินทางมาไหว้พระขอพรกันเป็นจำนวนมากและยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาด้วยใครที่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนในวันเสาร์อาทิตย์ขับรถไปเที่ยวกันชิลๆใกล้กรุงเทพที่ถ้ำลอดมหาจักรพรรดิกันได้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆแค่ชลบุรีแค่นี้เองที่ตั้งของถ้ำลอดมหาจักรพรรดิวัดหลวงพี่แซมตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีอยู่ติดกับถนนเส้น331นะคะสวัสดีค่ะ